มจมคลองจมอยู่ในน้องน้ำมาเต่าปลากินโลน้ำยามเช้าดอกเจ้าสดสวยรวยกลิ่นมีค่าสองหาทุกทิมน้อมใจถวายพระธรรมคนเกิดได้ก็คล้ายดอกบัวกิเลสพามัวหมอเมาให้เอาทุกนำแบกหามใส่หัวลืมชั่วโมโหโกรธทำรุมเราเผากายไม่ลามใจต่ำชั่วช้าตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแก้ด้วยปัญญาส่องนำตามดวงตาบัวมาเถิดพี่น้องลองทำความดีลั่นชั่วตายไปไม่ต้องกลัวขึ้นวิมานนิพพานแน่นอนหอมกลิ่นรุนใจเกิดเป็นขาวไทยสวยใจหอมท่าน้ำกองทำบุญหนุนไว้ร่างกายไม่ตายแน่นอนสมบัติกองเชิงตะกอนญาติเราแค่เฝ้าดู
สนทุกจนไปทั่วเงินซ้ำลอยตัวค่าแรงคอยต่ำต้องไปพึ่ง IMF รู้เจ็บอย่างไรผมจำเมื่อยามเพียงคลำร่วมแรงปันป่าไม่มีทุกร้อยแบ่งย่อยอย่างดีสุขแสนเปรมปรีพ้นคุณค่าป่าเงินทองคล้องอยู่สร้อยแหวนควงแหนสิ่งมีราคาขอมอบหลวงตาทอแสงอำไพดวงงามเด่นคนมากมายได้เห็นว่างามเด่นสกาวเชิดชันใครใครก็รู้ว่างามรู้อยู่ใต้เงาจันทร์วับวาวสกาวอยู่นั้นแค่เพียงไม่นานก็พลันมืดมนชีวิตเกิดมาบุญวาสนาให้มาเท่าไรขอยังอย่าได้น้อยใจสิ่งที่ได้คือความเป็นคนอย่างเดียวที่มีคือความดีมีค่าของตนจะพบแต่ความสุขล้นมุ่งทำตนให้พ้นความเลวชีวิตคนทุกคนไม่พ้นมาลายแต่สิ่งสุดท้ายความดีไม่มีแลกเลวอย่ามัวโลภหลงให้ชีวิตก้าวลงห่วงเหวหลีกไปให้ไกลความเลวข้ามสิ่งแลกเลวหนีไกลให้ดีแท่งเทียนมาลายดับสลายแสงไฟหมดเปลี่ยนทางชีวิตทุกคนก็ไม่พ้นต้องตายเป็นผีจะร่ำจะรวยจะยากจะจนหรือคนมั่งมีคงไว้ได้เพียงเท่านี้คือความดีที่ไม่ทดแทนI'm not afraid to die.
ใจสิ่งที่รักสัญชาติไทยคงไม่มีแน่นอนถึงจะเป็นคนอุดรหรือเมืองแก่นทองจะอยู่ภาคเหนือกลางใต้ที่สานไกลออกตกมันก็ซึมซาบเต็มอกว่าฉันนั้นคือเลือดไทยเป็นราษฎรเต็มพันพระราชการเต็มเขตพ่อข้าวานิชท่านก็มีสิทธิ์ช่วยไทยก็เกิดสงครามไฮเทคเขาเรียกสงครามเศรษฐกิจอาจไม่ถึงที่ชีวิตแต่ก็มีสิทธิ์ล้มละลายเกิดกองทุนผู้ชาติรวบรวมเงินทองสลึงบาทโดยท่านหลวงตาบ้านตาดนั่งแท่นธรรมาสน์เป็นจอมทัพใหญ่ไม่มีนายจันหนวดเขียวไม่มีนายเดียวนายเดิดนายจ้องนายเจิดไม่มีนายดิ่งและดูดาแต่คนไทยผู้รักชาติทุ่มเทเงินบาทดอลลาร์ทองคำจัดหาข้าวสารก็มาอีกมากมายจึงเกิดโรงทานดาดเดินมหาชนล้านหมื่นรวมไทยดวงใจระรื่นตำรวจทหารดารารวมใจThank you.
ทองของน้องไปก่อนคำที่วอนเห็นใจเธอนาสัญญายังไม่แปรผันอาหารพระทางด้านหลังมีเท่าคำมือคำมองตรงไหนล่ะอาหารพระทางด้านหลังนั่นน่ะมีคำมองไปไหมหรือมามองดูแต่หลวงตาบัวคนเดียวนี่หลวงมีท้องคนเดียววะพระทางวัดไม่มีท้องไม่มีท้องดูหลวงตาบัวคนเดียวนี่เหรอใครจะดูแม่อาหารที่หลังตรงไหนต้องใต้ท้องสีตังดีใจจริงน้องที่ให้ท้องนี้ไปช่วยชาแม่ไม่ถึงบาทเฟื่องสลึงยังดีช่วยกันใครอย่าดูแคลนว่าท้องแค่หนวดกุ้งน้ำไม่ได้สีตังนั้นหลวงตาโมใจชาวจังหวัดพิจิตรนี่จะเอาให้พระวัดนี้แตกวัดจริงๆเหรอกองทัพอาหารมานี่พระสองแห่งสู้ไม่ได้เลยนะหลวงตาบัวจะเริ่มยกธงขาวนะจึงเรียกรีบประกาศให้อ่อนข้อบ้างเหลือจริงๆอาหารนู่นน่ะเต็มไปหมดเลยต่อไปนี้ให้พร ให้พรให้พร นู่นยังมาอีกเห็นไหมเนี่ยกำลังจะให้พรมาอีกแล้วเอาไปถวายพระนู่นโทษโทษโทษสู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้แล้ว ยอมก็ต้องบอกว่ายอมสิไม่งั้นไม่เรียกว่านักกีฬาใช่ไหมยอมก็ต้องบอกว่ายอม ให้พรอย่าถาวรเณรตุสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทธิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยมิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริจนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเต
อายุวันโนสุขังพะลังภาวะตุสาพมังคลังอาราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตบางทีพี่น้องทั้งหลายอาจจะไม่ทราบเพราะสมัยปัจจุบันนี้เวลาพระท่านให้พรท่านให้กันทั้งวัดนะเวลานี้ใช้แบบนี้จึงเวลาเห็นให้พระท่านให้พรองค์เดียวทั้งที่มีพระอยู่ด้วยกันหลายองค์แล้วนี้จะเกิดความสงสัยจึงได้ชี้แจงให้พี่น้องหลายทราบว่าในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้าทรงพาดำเนินมาพระให้พรเพียงองค์เดียวเท่านั้นแม้จะถูกนิมนต์ไปฉันในที่ต่างๆจำนวนมากเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของหัวหน้าจะให้พรเพียงองค์เดียวหรือสั่งองค์ใดให้พรแทนแต่เพียงองค์เดียวเหมือนกันหมด ขั้นต่อมานี่ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาเห็นว่าไม่เป็นความเสียหายก็เป็นสิริมงคลเหมือนกันการให้พรกันทั้งวัดนี้มีมาภายหลังให้พากันทราบเอาไว้การให้พรเพียงองค์เดียวนี้มีมาดั้งเดิมแต่ครั้งพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นมงคลด้วยกันเพียงแต่ว่าให้พรรวมกันทั้งวัดนี้มีมาทีหลังให้พรองค์เดียวมีมาดั้งเดิมกรุณาทราบตามนี้ไว้แล้วจะไม่สงสัยThank you.
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิทินรัฐสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็ไปเมื่อวานไปที่วัดแล้วเจอท่านแล้วเจอท่านปู่แล้วเมื่อวานที่แท้งเหรอจำไม่ได้นะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประดิษฐ์พัฒนประสิทธิ์สสพิจิตรเนี่ยนะครับมันจำไม่ได้นะวันนี้น้องตาก็จะมากลับกรุงเทพแล้ววันนี้พอหลังจากฉันเสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วนั่นสินะมันแปลกใจมากนะหลวงตานี่นะนี่เวลาถามว่าจังหวัดพิจิตรเรามีผู้แทนกี่คนบอกว่ามี4 คนเวลาคนมานี่มันไม่ได้เป็นผู้แทน4 คนถ้าว่าผู้แทน15 คนเราจะเชื่อนะแล้วเวลาถามจริงแล้วมีผู้แทนเพียง4 คนเวลาประชาชนมานี่จำนวนมากเกินคาดเกินหมายแปลว่ามาเจอตาเนี่ยเพราะนั่นที่อื่นก็มีวันกันนี่เนี่ยมามากเหลือเกินตั้งแต่วันมาถึงที่แรกคนแน่นตลอดนะตอนไหนตอนเช้าตอนเย็นแน่นตลอดนะไม่เอาลงตาไปไหนไม่ใช่จังหวัดเดียวอ่ะมาทั่วประเทศตามนะฮะแล้วจังหวัดพิจิตรเรานี่มีแปลดูหลายสถานนะว่าผู้แทนเพราะว่ามี4คนแต่ว่าคนมานี่เราคิดว่าเป็นผู้แทน15 คนมึงนะคนก็มากที่นี่พระก็มากเหมือนกันเนี่ยพระจะเต็มหมดพระก็มาก
ประชาชนก็มากตลอดเวลาแล้วอาหารก็มากดีที่วันนี้พระท่านไม่แต่งทับหนูสู้ประชาชนไม่ได้เพราะอาหารมากเลยละมากจริงๆอาหารก็ดีเมื่อวานนี้คนก็มากนะประเทศเมื่อวานนี้คนเยอะนะเมื่อวานนี้คนเยอะเมื่อวานก็ว่าหลายพันหมื่นนั่นละที่วัดท่าเหลืองคนมากข้างล่างข้างบนอยู่ข้างล่างมีเต็มไปหมดนะเมื่อวานนี้ผู้แทน30คนฮะผู้แทน30คนเมื่อวานผู้แทน30คนเหมือนจะมีผู้แทน30คนนะจริงๆมีผู้แทน4คนนะแล้วคุณจริงที่3คนคุณจริง3คนมาพบหมดเลยผู้แทนมาพบหมดนั่นที่พูดรัฐมนตรีก็มามากเพราะว่านี่มา3คนเลยผู้แทนอีกคนนึงมีมากกว่าผู้แทนแปลกหนูแปลกตากว่าผู้แทนใช่ไหมรัฐมนตรีก็ไม่เคยเห็นมีที่ไหนที่นี่มีทั้ง3 4รัฐมนตรีใช่ไหมมาเนี่ยนะ3ครับมา3คนนะนนท์อ่ะไม่ใช่เล่นนี่นะ3คนจะ4ตำแหน่งนะเป็นรองนายกอ่ะเสนานี่2ตำแหน่งรองนายกกับรัฐมนตรีมหาดไทยคุณประดิษฐ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านไปทูลเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์สามคนมีสี่ตำแหน่งมามีแจกอยู่นะคนนี่มากตลอดตั้งแต่วันมาถึงที่แรกแน่นตลอดเลยแน่นตลอดตั้งคืนนี่หมดเลยล้นหลามข้างนอกนี่พอมาวันแรกก็เทศเลยตอนกลางคืนก็เทศตอนเช้าข้าววานนี้ก็แน่น แล้วเมื่อคืนนี้เรานึกว่าจะไม่มีคนนะนึกว่าจะมีแต่พระเราจะเทศอบรมพระเมื่อคืนนี้ที่ไหนได้แน่นหมดอีกตกลงที่หลวงตาแหละอ๋อกำลังบารมีของชาพิจิตรแล้วนั่นแหละที่อื่นหลวงตาก็ไปก็ไม่เห็นมีมากขนาดนี้จะว่าบารมีหลวงตามันต้องมากกว่าทุกแห่งนี้แสดงว่าเป็นบารมีของชาวพิจิตรเราทั้งนั้นแหละด้วยพระด้วยท่านทาด้วยเด่นเมื่อวานนี่เข้าใจไหมล่ะเด่นเมื่อวานเพราะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับจากนี้ไปแล้ววันนี้ก็กลับถามว่าตอนค่ำวันนี้ก็แน่นอยู่นะที่กรุงเทพนะครับได้ข่าวนะฮะได้ข่าวว่าหลวงตาจะเข้ากรุงเทพคนกรุงเทพโทรมาหาผมนั่นก็อย่างนั้นแล้วขอบอกว่าจะไปหาหลวงตาเนี่ยไปฟังหลวงตาเทศพรุ่งนี้เนี่ยค่ำวันนี้ค่ำวันนี้ก็เทศและวันพรุ่งนี้เช้าก็คนก็แน่นแหละก็คือเดี๋ยววันใช่วันพรุ่งนี้เช้าคนก็แน่นเทศแล้วก็มาก็ไปเทศที่อะไรที่ถนนพระอาทิตย์น่ะใช่ๆเขาบอกว่าจะไปเจอหลวงตาเนี่ยนั่นทางหนึ่งคนเขารู้กันทั่วแล้วหลวงตาจะไปอ่ะแล้ววันที่26กลับก็ต้องเทศซะก่อนวันนั้นคนจะแน่นหมดล่ะเพราะเทศจบแล้วก็ออกที่นี่ขึ้นรถไปสนามบินเลยนะวันตอนนี้จะเข้าพรรษายังไม่กำหนดนะแต่เรื่องการนิมนต์นั้นมีเยอะนะเราเพียงรับทราบไว้ทราบไว้รับไม่ได้ยังมีเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะเรากำลังไม่พอทั้งแก่ชราแล้วด้วยการแก้ปัญหาว่าการไปมาไม่สะดวกคนนิมนต์ที่ไหนน่ะมากแต่ว่าเราก็ต้องเพียงรับทราบไว้รอเป็นระยะระยะเวลานี่แหละยังรับไม่ได้หมดนะคนที่มานี่หมดไว้ผมจะไปพบหลวงตาที่อุดรนะไปหาท่านดีดีแล้วฮะหัวหน้าศาลงานของผมนะครับฮะหัวหน้าศาลเป็นคนบูรพาสาวหัวหน้าศาลของผมครับที่พิจิตรพิจิตรนะพิจิตรเหรอมาอยู่พิจิตรแล้วย้ายไปนครปฐมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย2เดือนที่แล้ว
รู้จักกับอธิบดีศาลพิชิตคำแสงไหมอันนั้นก็ลูกศิษย์นั่นแหละเป็นลูกศิษย์มาตั้งแต่มีมาลัยธรรมศาสตร์โน่นพิชิตการครับตอนนั้นเป็นที่ดีอยู่ที่ขอนแก่นผมอยู่ทางหน้าสามีที่สกลนครครับเหรเวลานี้ดูว่าย้ายไปเมืองชนใช่ไหมจังหวัดชนเหรอเดี๋ยวนี้นครปฐมเหรออยู่ชนบุรีนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องมากนะมากลูกศิษย์ลูกตานะทุกกระทรวงไม่มีเว้นว่างั้นเถอะนะลูกศิษย์ลูกหาทุกกระทรวงไม่เว้นหรอกนั่นในวงรัฐบาลก็มีนะมีอยู่ทุกแห่งถ้าพูดถึงเรื่องกระทรวงแล้วเรียกว่าไม่มีเว้นเลยมีทุกกระทรวงลาบเป็นลูกศิษย์แล้วนะก็รับแล้วเราอยากรับตั้งแต่ยังไม่ถวายตัวเป็นลูกศิษย์นู่นน่ะเข้าใจไหมล่ะหลวงตาอยากรับตั้งแต่ยังไม่ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์นู่นน่ะเพราะว่าถวายตัวลูกศิษย์รับปุ๊บทันทีเลยเข้าใจไหมล่ะถวายแล้วเนี่ยถวายแล้วรับแล้วจังหวัดพิจิตรจะเป็นลูกศิษย์หลวงตาด้วยเอารับรับรับแล้วรับแล้วนี่ฝากหลวงตาจันทาไว้ด้วยนะนี่ก็ลูกจิตหลวงปู่หลวงปู่ขาวและลูกศิษย์หลวงตาบัวด้วยเนี่ยมาอยู่นี่หลายปีแล้วล่ะท่านจันทาท่านอ่ำอยู่กับวัดถ้ำของเพลงปู่ขาวครับจันทาจันทาก็ดีที่นี่มีสำนักวัดป่าที่บำเพ็ญธรรมนัตธรรมรู้สึกว่าดีมากนะอันนี้หลวงตาไปดูแล้วที่นี่เหมาะสมมากนะที่นี่ไปดูหมดแล้วจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะไปซอกแซกทิกซักเข้าไปทุกแห่งทุกผลไปเที่ยวดูหมดตั้งแต่มาถึงละระยะนี้ไปตรงนั้นเวลานั้นไปตรงนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นไปทั่วหมดเมื่อเช้านี่ออกนั้นก็เข้าตะเวนนี้ออกมาอะไรเหมาะสมมากเหมาะสมมากสำหรับพระบำเพ็ญกรรมฐานนี่ละเหมาะวิปัสสนานี่เหมาะภาวนาทำจิตให้สงบร่มเย็นสบายตรงนี้สำคัญการภาวนาเพื่อระงับไฟที่ตรงนี้เมื่อเที่ยวดูหมดแล้วเหมาะสมท่านก็นำคติตัวอย่างของครูบาอาจารย์มาได้ดีไปที่ไหนที่ไหนเห็นทำเลสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนครูบาอาจารย์พาดำเนินมาป่าก็เหมาะตาคมหมดจังหวัดพิจิตรนี่ก็เคยผ่านไปผ่านมาหลวงตานะแต่ว่าไม่ได้ค้างคราวนี้ถึงได้ค้างนะเราผ่านไปผ่านมาช่วยพี่น้องชาวพิจิตรนี่แหละคือเราช่วยทุกแห่งไปนะดังที่เคยเทศน์เมื่อวานเนี่ยสงเคราะห์โลกทั่วไปหมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยเรียกว่าทุกภาคของเมืองไทยเราช่วยทั้งช่วยหมดเลยอย่างจังหวัดพิจิตรนี่ก็มาผ่านมาผ่านมามาช่วยทั้งนู้นทั้งนี้จังหวัดไหนก็ตามเราเนี่ยมาทั้งนั้นแหละมาช่วยที่ผู้จำเป็นจำเป็นมาช่วยเรียกว่าทุกภาคเลยเราช่วยทุกภาคช่วยกันพิจิตรเมืองเป็นเมืองดีไหมฮะเมืองดีไหมพิจิตรมันไม่ดีไหมมันเหรอถ้าหากว่าไม่ดีนะยังรกระแวงอยู่บ้างเนี่ย
คยทะเลาะกับเมียไม่หาไปหาหญิงสาวน่ะเคยทะเลาะกับเมียไหมนะถ้าเคยทะเลาะกับเมียด้วยอย่างนี้แล้วไม่ดีพิจิตไม่ดีตรงนี้เข้าใจไหมให้ยอมรับนะเข้าใจคนมาอยู่พิจิตดีทุกคนเลยข้ารายการมารับรายการดีทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เล่นแต่เราคนเดียวที่เราทะเลาะกับเมียไปสองแสนหาเจ๊อีสาวนั่นนะก็มีบทตลกกันบ้างสิถ้าไม่ใช่ว่างๆมาที่นี่ในทางนั้นนะว่างๆมาอีกแป๊บมาอีกมาอยู่ว่างมาแล้วก็มาอยู่มาอยู่ที่ติดพิษณุโลกนครสวรรค์เรานี่มาทุกจังหวัดส่วนมากเรามาช่วยคนจนคนมีจนกอกจนมุมใจเราช่วยทั่วประเทศผ่านจังหวัดนั่นผ่านเพราะจังหวัดนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยนี่ที่โพธิ์ทับช้างนี่ก็มาช่วยยายตึงตาบอดที่โพธิ์ทับช้างหญิงยายคนหนึ่งโพธิ์ช้างเขาออกทางชื่อพิมพ์เราติดตามมาเลยเข้าถึงบ้านเลยนะคือเขาบอกบ้านเลขที่ถนนสถานที่อยู่ตรงไหนเขาบอกทางชื่อพิมพ์เราก็เอาชื่อพิมพ์เป็นแผนที่มาเลยเข้าถึงบ้านเลยไปก็ตาบอดโอ้โหมีพอจะแก้ไขได้เอามาฝากหมอทางโรงพยาบาลที่ติดเราให้ช่วยตาดีขึ้นแล้วก็ปลูกบ้านให้หลังหนึ่งเพราะงั้นเพราะเมียยายแจกกับหลานคนเดียวแล้วก็มอบเงินให้ตอนนั้นก็ไม่ได้พบกันอยู่แต่เรียกว่าเจ้าพอผมคือเวลามารักษาโรงพยาบาลหลวงตาก็มาเยี่ยมนะตอนเรามามอบก็มาแล้วเวลามารักษาทราบว่ารักษาเวลานี้ถามมาเวลานี้ตาเริ่มเห็นแล้วมองเห็นแล้วว่าเราก็มาพอมาเนี่ยพอเราเข้าไปเยี่ยมเขาพอมองเห็นเราทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้พอหัวเราะแล้วก็ร้องไห้พอร้องไห้แล้วก็หัวเราะบอกว่าเกิดชาติใหม่เจ้าบุญเจ้าคุณมาแล้วนี่มาแล้วแล้วร้องไห้เนี่ยเราช่วยนะแล้วก็ซื้อปลูกบ้านให้หลังหนึ่งเลยให้อยู่กับหลานแล้วก็เอาเงินก้อนมาให้เพื่อหลานเรียนหนังสือต้องสูงอะไรไปทุกแห่งละช่วยทุกแห่งถ้าทั้งทุกพิมพ์แล้วเราจะพูดบ้างอย่างนี้นะคือถ้าเขาออกฟังทุกพิมพ์แล้วพอพูดเราก็พูดบ้างถ้าเป็นเรื่องเฉพาะอย่างนี้เราช่วยแล้วเหมือนไม่ช่วยนะคือเรารักษาศักดิ์ศรีเขาไม่บอกไม่ระบุเลยช่วยผ่านแล้วหายเงียบหายเงียบไม่หนีมากนะถ้าดังเขาออกทุกพิมพ์นี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่ผู้เป็นนะเป็นอย่างยายคนนี้นี่ออกทั้งทีมแล้วเราก็ช่วยที่เราจะพูดแล้วก็พูดได้ถ้าว่าเป็นเรื่องเราช่วยกันโดยเฉพาะนี่เราจะไม่พูดเลยนะเท่าไรก็ไม่พูดให้แล้วผ่านเลยผ่านเลยเรียกว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่างั้นเถอะนะแบบนั้นก็มีที่แบบที่เขาเป็นสาธารณะนี่เราก็ออกได้พูดได้เช่นอย่างโรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนอะไรนี่เราพูดได้นะเพราะเราช่วยมากกว่ามากจริงๆเรียกว่าไม่มีเงินติดตัวเลยเราชี้นิ้วได้เลยว่าเราคือนักเสียสละว่างั้นเลยไม่มีอะไรติดเงินตัวตลอดมานะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดช่วยโลกมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้นี่ก็มาเห็นสภาพความเป็นแห่งชาติไทยของเราเมืองไทยของเราเราจึงได้มาหมุนเข้ามาทางนี้อีกอย่างนี้จึงได้ประกาศที่ไม่ต้องแสลงทราบเรื่องราวไปอย่างนั้นคือเราเชื่อตัวเองเราเชื่อตัวเอง 100% แล้วในเรื่องมนทินด่างข้อยอะไรเรียกเกี่ยวกับเรื่องบริจาคไม่มีเพราะเราเปิดด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรเป็นสัตว์เป็นส่วนที่เราจะแบ่งขยักไม่มีช่วยตลอดเลยมีมากมีน้อยไม่ช่วย แล้วการเงินนี่ก็หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบเองนะไม่ให้ใครมายุ่งเลยเพื่อรักษาไม่ให้มันรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยให้เข้าจุดที่เราต้องการ ก่อนที่เราจะมอบที่ไหนต้องเชิญนักกฎหมายหัวกะทิมาเลยนะ
มาปรึกษาลือกันลงจุดไหนจุดไหนเรียบร้อยแล้วกันลงตามนั้นส่วนมากก็เรียกว่าปลอดภัยตลอดมาเราจะปฏิบัตินี้ตลอดไปเพราะงั้นเงินพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาให้ตาใจได้เลยว่างั้นเงินที่เก็บเหล่านี้เราเนี่ยพอเขาเรียบรวมเรียบร้อยแล้วเขาจะไปชั้นไหนเรามีจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เราเป็นคนสั่งเข้าธนาคารนั่นธนาคารนั่นธนาคารสมุดบัญชีเราถือเองนะอย่างนั้นแหละมันต้องไม่มีทางรั่วไหลว่างั้นเพราะอันนี้เราระมัดระวังมากนะให้เราจึงต้องไปควบคุมการเงินเท่าไหร่คือมาเยอะนะคนได้มาเยอะก็มีมูลเพราะเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดคนเขาทราบกันหมดแล้วแต่พอภาคอีสานทราบทั้งนั้นเลยเพราะเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วก็ที่ไหนก็เห็นแต่เราปลูกเราสร้างให้โรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลเนี่ยที่ไหนก็เห็นแต่อะไรก็หลวงตาบัวแต่สำหรับชื่อนั้นหลวงตาไม่ให้ออกนะชื่อเช่นตึกหลังนั้นหลวงตาบัวนี่ไม่ให้ออกนะไม่ให้ออกสร้างช่วยแล้วไปเลยแล้วไปเลยนี่เขาก็ทราบกันหมดแล้วแหละสามล้านเมื่อวานนี้ดูว่าได้สองล้านรวมได้ประมาณสามล้านเมื่อวานที่เขาทราบเขาเอายอดมาให้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเมื่อวานนี้เท่าไหร่รวมสองล้านกว่ารวมแล้ววันนี้อาจจะถึงสามล้านก็ได้ตอนเช้านี้ก็เจ็ดหมื่นกว่าเมื่อวานนี้ดูมันสองล้านเท่าไหร่นะล้านเจ็ดนั่นที่เมื่อวานนี่หรือเมื่อวานนี่หรือเปล่าฟังพี่น้องศรัทธาชาวพิจิตรของเราและจังหวัดใกล้เคียงบรรดาศรัทธาที่ร่วมบริจาคช่วยชาติของเราผลเริ่มตั้งแต่มาพิจิตรในรวมทั้งมาถึงพิจิตรแล้วมั้งฮะนั่นแหละตั้งแต่มาถึงจังหวัดพิจิตรแล้วเงินบาท2,437,423.75 บาทดอลลาร์ได้17,964ดอลทองคำได้292 บาทอะไร800ตังค์ยังไงนี่มันอะไรนี่เขียน800อะไรเนี่ยเราอ่านไม่รู้เรื่องแล้วคิดเป็นเงินครับฮะคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินครับเป็นเงินแล้วเป็นเงินเหลืออ๋อทองคำคิดเป็นเงินนะเป็นเงินได้292,800 บาทเรานึกว่าเป็นทองคำหนักเท่านั้นเท่านี้เราก็อ่านรวบพูดเลยไม่ต้องลืมตาก็อ่านเลยทีนี้รวมทั้งหมดเป็นเงินบาทไทยเรา2,748,187.75 บาทเช้าวันที่24หรือวันนี้มั้งแล้วเช้าวันที่24คือวันนี้เงินบาทได้ 72,051 บาทดอลลาร์ได้30ดอลทองคำได้42บาท2ตางค์แล้วอะไร2บาท77ฮะอะไรนั่นกรัมครับ742กรัม2บาท77ตังค์โอ้2บาทเหรอครับโอ้มันเขียนถึง45ฮะทองคำได้2บาท77สตางค์และมีอะไร42อีกอย่างฮะมันอะไรเนี่ยเราไปเขียนใหม่น่ะมันอ่านไม่ได้เรื่องเนี่ยตัวสุดท้ายเงินบาทได้ 72,051 บาทเงินเหรียญได้30เหรียญครับแล้วก็ทองคำได้2บาท77สตางค์ครับผมแล้วอันอยู่ข้างล่างอะไรอันนี้เป็นกิโลครับกิโลได้ 0.042 กิโลครับอ๋อมันเขียนบ้าแล้วอ่านบ้าไม่เป็นเข้าใจมันเขียนทุกแบบแล้วอ่านไม่ได้ทุกแบบสินี่ต้องไปเราจะต้องไปหาเรียนวิชาบ้ามาอีกเพราะมันบ้ามันชุมเวลานี้
มันต้องหาวิชาบ้ามาต้อนรับบ้าเข้าใจไหมล่ะวันนี้บกพร่องวิชาบ้าไม่มีนี่เราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเงินจำนวนเหล่านี้ทั้งทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดนะหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเป็นผู้ถือบัญชีสมุดเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเงินได้มากน้อยเนี่ยคณะกรรมการนับรวมกันเรียบร้อยแล้วว่าได้เงินเท่านั้นทีนี้พอมาถึงแล้วเราจะเป็นผู้สั่งให้เข้าธนาคารเพราะธนาคารมีหลายธนาคารเราเห็นใจของธนาคารต่างๆนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าหลายธนาคารกสิกรไทยมี2แห่งไทยพาณิชย์ดอลลาร์ด้วยเงินไทยด้วยแล้วกรุงเทพก็มี2แห่งกรุงเทพสำนักงานใหญ่ด้วยสาขาอุดรด้วยมันรวมแล้วมันเป็น 4-5 แห่งด้วยกันนี้เวลาเราเข้าธนาคารนั้นเราจะดูสมุดในบัญชีของเราก่อนคือบัญชีไหนสมุดมันมีจำนวนน้อยเราจะเข้าทางนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นหนุนกันไปให้สม่ำเสมอกันแล้วที่นี่เราก็ออกให้เสมอเพราะธนาคารแต่ละแห่งก็มีปากมีท้องเหมือนกันเราทำด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณารอบคอบก่อนที่จะเข้าธนาคารไหนมากน้อยเพียงไรต้องดูสมุดซะก่อนถ้าธนาคารไหนต่ำเราก็หนุนธนาคารนั้นขึ้นนี่แหละเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่การสั่งจ่ายก็เราเป็นคนสั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเวลานี้ไม่ได้จ่ายนะเงินบาทนี้ทุกสตางค์เวลานี้มีแต่เก็บทั้งนั้นยังไม่ได้จ่ายเพราะเหตุผลยังไม่พร้อมที่จะจ่ายจะเคลื่อนย้ายไปไหนยังไม่พร้อมส่วนทองคำดอลลาร์นั้นเราจ่ายมาแล้วเราพร้อมมาแล้วไปมอบเช่นมอบแบงค์ชาติอันไหนที่เรียบร้อยแล้วเราก็มอบที่นี่เวลาเราจะมอบทีหลังนี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็จะมอบอย่างนั้นส่วนเงินสดนี้เรายังพิจารณาเหตุผลซะก่อนสมควรจะเคลื่อนย้ายไปยังไงเปลี่ยนไปยังไงแล้ว เราถึงจะพิจารณาทีหลัง เวลานี้ยังไม่ได้ถอนเลยหรอกรู้ว่าเงินสดไทยเรานี้ได้ก่อนที่เรามากรุงเทพนี่มันไม่ต่ำกว่า870ล้านแหละนะไม่ต่ำกว่า870ล้านนี่หมายถึงเงินสดไทยแล้วอยู่ธนาคารต่างๆรวมแล้วเป็นเงินประมาณ870ล้านอันนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนยังไม่ถอนเลยแล้วก็จะเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าเรื่อยเราช่วยชาติคราวนี้เราช่วยเต็มกำลังความสามารถดังที่เทศเมื่อวานนี่แหละเปิดอกเปิดปูมหลังให้ทราบหมดเลยปูมหลังที่เราเปิดเมื่อวานนี่ตามธรรมดาเราไม่เคยนะแต่นี้เพราะความจำเป็นที่จะออกช่วยชาติเป็นผู้นำก็ต้องได้อ่านปูมหลังให้พี่น้องชาวไทยทราบที่ว่าผู้นำเนี่ยเป็นพระภาพประเภทใดให้เขารู้เรื่องเมื่อเราอ่านปูมหลังเขาทราบแล้วความเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุที่ได้อ่านปุ่มหลังจากของการปฏิบัติมาเป็นยังไงจนกระทั่งถึงผลที่รับเป็นมายังไงแล้วก็นำนั้นมาชี้แจงให้พี่น้องหลายทราบแล้วก็ทีนี้ก็เป็นผู้นำต่อไปเพราะอ่านปุ่มหลังให้ทราบเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนไม่เคยถึงจะเทศนาว่าการแบบฟ้าดินถล่มก็เทศแต่ไม่เคยบอกว่าเจ้าของรู้เจ้าของเห็นเจ้าของเป็นแต่เวลามานำชาตินี้ออกซะแล้วเนี่ยออกเต็มเหนี่ยวเลยยังเสียดายถ้ามีมากกว่านี้ยังจะออกมากกว่านี้นะแต่นี่มันมีน้อยวาสนาแค่นี้ออกแค่นี้ก่อนนะ วันนี้พอฉันเสร็จแล้วนี่อย่างนี้แล้วก็จะลาพี่น้องทั้งหลายไปกรุงเทพซะก่อนนะไปกรุงเทพนี่ก็เทศตลอดอ่ะไปค่ำวันนี้ก็ต้องเทศอีกวันพรุ่งนี้เช้าฉันหันเสร็จแล้วก็เทศอีกแล้วตอนบ่ายก็ไปเทศที่งานเขาคืองานมันมี2งาน2สภาสภาหนึ่งเรียกว่าสภาแมวสภาหนึ่งเรียกว่าสภาหนูสภาแมวคือบัญชังเทศในงานเช่นอะไรวัดหลวงจังหวัดพิจิตรนะนี่เรียกว่าสภาแมวเทศในงานถ้านอกจากนั้นแล้วเยอะแยะนี่เรียกว่าเทศสภาหนูนี่สภาหนูมันมากกว่าสภาแมวนะไปที่ไหนสภาหนูเอาไปกินก่อนเลยล่ะเศษเหลือจะไหลสภาแมวถึงได้กินเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยเหนื่อยเรื่องเหนื่อยแล้ว
านั่นแหละเหนื่อยที่นี่มันสำคัญที่เราเหนื่อยเขาไม่ยอมเหนื่อยจริงเราจะตายเพราะเขาไม่เหนื่อยนั่นสิถ้าว่าเขาเหนื่อยเราเหนื่อยมันก็สบายพักเครื่องได้สบายแต่เราพักเครื่องมันยังไม่ใสก้นรถไปอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเห็นบอกยังไม่ที่เครื่องมันก็ไม่ถอยใสเลยว่าสภาพหนูเป็นไงออกจากนี้ก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะได้กลับแล้วเวลาก็พอดี9โมงพอดีฮะ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 พิจิตรนี่ไอ้ซ่าน้าพี่น้องชาวพิจิตรน่า 400,000 คนรัฐมนตรีอะไรลืมแล้วฮะฮะประดิษฐ์รัฐมนตรีเหลือไงล่ะประดิษฐ์พัฒนาประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพัฒนาประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอะไรล่ะคมนาคมคมนาคมนี่ได้ถวายบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรทั้งหมดให้เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวแล้วนะใครเมื่อเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวแล้วใครดื้อไม่ได้นะให้ระวังให้ดีนะสำคัญตัวดื้อเนี่ยอย่างที่จี้อยู่จี้เนี่ยนี่ไปนี่ไปขโมยมีเมียกี่คนแล้วนี่นะระวังนะเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอธิบดีศาลใช่ไหมอธิบดีศาลที่อะไรนาคพงศ์นาคพงศ์อธิบดีศาลนี่ก็ลูกศิษย์นี่เป็นอธิบดีศาลนครปฐมชื่อสุทินนาคพงศ์หรืออะไรนี่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมเป็นอธิบดีแล้วหลวงตาบอกอธิบดีศาลจะเป็นแน่ๆละต่อไปนี่เป็นแน่ๆเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี่เป็นขั้นเตรียมพร้อมเห็นไหนบ้างไงเห็นบ้างไงบ้างไงฮะขั้นต่อไปขั้นต่อไปเป็นรัฐมนตรีว่าการเอาเทียงไม่ก็แล้วกันนะทีนี้จะได้ให้พรอนุโมทนาแล้วเฉพาะเช้านี้ครับสิ้นสุดยอดนี้ครับสิ้นสุดยอดเลยนะสิ้นสุดเลยยอดนี้มื้อเช้านี้ได้ 75,206 บาทดอลลาร์31ดอลทองได้2กิโลเลยมัน2อะไรเนี่ย 2.77 2บาท .77 ตังค์ครับอ๋อ2บาท77ตังค์วันที่24นะอันนี้วันที่4ตะกี้นี้วันนี้ได้ 75,206 บาททองคำอยู่ดอลลาร์เนี่ย31ดอลทองคำได้อะไรแล้วบอกแล้วลืมแล้ว 2.77 เท่านั้นแหละเขาเขียนมางั้นเราอ่านงั้นแล้วกันตั้งแต่เขาอ่านเขาเขียนตัวหนังสือแบบไก่เขี่ยมาชื่อเขาก็ชื่อว่างั้นจำชื่อเขาได้นะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาอุปถัมภ์ถากวัดแต่เวลาเขียนหนังสือนี่เหมือนไก่เขี่ยล่ะมันอ่านไม่ค่อยออกใครอ่านไม่ค่อยออก ที่นี่เขาก็เขียนหนังสือมาหาเราเขียนหนังสือมาเราสักสองสามวันแล้วเขาก็ตามมา เขาคงสงสัยหนังสือเขากลัวว่าเราจะอ่านไม่ออก แล้วผมจดหมายมาหาท่านอาจารย์ได้รับแล้วยังได้รับแล้วอ่านออกไหมเขาว่างั้นนะนั่นแหละเขาสงสัยเพราะเขาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยอ่านออกไหมทำไมอ่านไม่ออกวะแล้วว่างี้นะเขียนมาแบบไหนอ่านออกหมดนะนี่จดหมายแล้วก็วางไว้ข้างหลังนี่ก็เลยจำมานี่จดหมายท่านอาจารย์มาอ่านให้ฟังหน่อยว่ากันคือตัวเจ้าของจดหมายเขาล่ะ
เขาให้ท่านอาจารย์อ่อนอ่านให้ฟังหน่อยเราก็อ่านคืออันไหนเขียนอ่านไม่ออกเราก็บอกว่าขำเลยคือมีชัดคำเดียวที่นามสกุลเขาผิวขำผู้ใหญ่จูมผิวขำนอกนั้นอ่านไม่ออกมันมีคำเดียวสุดท้ายเป็นขำเลยวันนี้นอกจากนั้นอ่านไม่ออกเลยเราก็เลยอ่านว่าเออขำเลยก็ว่าโอ๊ยจะทำไมถึงอ่านอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก็ว่ากันทำไมถึงอ่านอย่างนั้นก็เขียนอย่างนั้นจะให้อ่านว่าไงมดตายโอ้ท่านอาจารย์นี่ว่าก็เขียนอย่างนั้นนี่ว่าท่านหลับตาเขียนมาเราก็จะหลับตาอ่านระหว่างนั้นเราจนกว่าเมื่อไรว่าจนคนยีนาว่าว่างั้นล่ะพูดสนุกกันอันนี้ให้พรพี่น้องหลายนะวันนี้ออกเดินทางคิดว่าจะออกทางจังหวัดสิงห์บุรีนะไปทางสิงห์บุรีตัดไปทางอยุธยานะไปทางนี้เลยทางก็ไล่เลี่ยกันแล้วนะแต่ทางนี้รู้จะยังไม่เคยไปหรือไงนะไปทางตากไปทางตากฟ้านะอันนั้นจึงให้พรนะจากนี้เราก็ออกเดินทางพอดีละยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชเตระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังแล้วที่นี่หลวงตาจะลาแล้วหลังจากนี้แล้วลูกจากนี้ก็ขึ้นรถกลับละขอพี่น้องหลายอยู่ผาสุขเย็นใจทั่วหน้ากันนะฮะอันนี้เนอะเอาไปอันไหนต่ออันไหนบ้างจำไม่ได้นี่อันนึงเนี่ยเอาไปนี่อันไหนอีกอ้าวนี่อันหนึ่งเนี่ยรู้จะมีหลายอันมั้งเอาไปเอาไป